สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองมังไฟเป็นประจำทุกวันกับมวยเด็ดปอหนุ่ยนะครับวันนี้ก็ตรงวันศุกร์ที่25ตุลาคม2562จัดไปให้เสียครับศึกมวยมันวันศุกร์บวกศึก PK นะครับจัดโดยโปรโมเตอร์เสียตังปิยรัตน์วชิระรัตนวงศ์บวกเสียแขก PK หรือคุณสมชายเทศรุ่งเรืองนะครับณสนามมวยลุมพินีกม2รามอินทานะครับมวยเริ่มถ่ายทอดสดก็ 18.00 นเป็นต้นไปนะครับตั้งแต่คู่ที่1ยันคู่4ถ่ายทอดสดทางช่อง 24U นะครับแล้วก็หลังคู่ที่4ไปแล้วก็เป็นรอบธรรมดานะครับของเสียแขกจัดนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักในรายการครับนั่นก็คือ lsm99kick.com เว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่ทันสมัยแล้วก็เป็นเว็บกีฬาที่มั่นคงตลอด24ชั่วโมงนะครับมีทุกอย่างในเว็บเดียวต้อง lsm99kick.com มวยเดียวมวยสเต็ปบอลเดียวบอลสเต็ปนะครับ lsm99kick.com เขาจัดให้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับปอหนุ่ยเมืองบ้างไฟด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจดีๆหาข้อมูลดีๆมาฝากแฟนหมัดมวยทั่วประเทศนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกดติดตามแล้วก็สั่นกระดิ่งใน YouTube ให้กับปอหนุ่ยเมืองบ้างไฟนะครับเพื่อไม่เสียเวลาครับไปดูคู่ที่1ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรน้ำ1ไฟเตอร์มวยไทยครับวันนี้เจอกับปื้มอึ่งอุบลชกกันที่พิกัด120ปอนด์มวยคู่นี้ฝีมือดีอยู่ที่ทางด้านเพชรน้ำ1อาวุธหนักอาวุธแรงอยู่ที่ทางด้านปื้มแต่ถ้าว่าวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านเพชรน้ำหนึ่งนะครับนอกได้ในดีเข่าในเหนียวแน่นวันนี้เอาอยู่นะครับคู่ที่1ออกไปที่ทางด้านเพชรน้ำหนึ่งไฟเตอร์มวยไทยนะครับส่วนคู่ที่2เป็นการพบกันระหว่างทางด้านฉบวกเพชรอโยธยาไฟยิมวันนี้เจอกับทางด้านมวยวุฒิหนักอาวุธแรงอย่างปราบภัยรีผู้กองหยัดสืบอุดมสุขชกกันที่พิกัด128ปอนด์มวยคู่นี้ผมออกไปที่ทางด้านฉมวกเพชรอโยธยาไฟยิมนะครับสูงใหญ่ยาวขวางหน้าดันแทงวันนี้เอาอยู่ครับออกไป5ดาวครับที่ฉมวกเพชรอโยธยาไฟยิมนะครับส่วนคู่ที่3นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านศิลปะไทยสิทธิ์เชียงลุงมวยฝีมือดีวันนี้เจอกับมวยดาวรุ่งอย่างทางด้านแก้วมังกรเพชรพัชระอะคาเดมี่ชกกันที่พิกัด118ปอนด์มวยคู่นี้นะครับผมมองว่าทางด้านศิลปะไทยนี่ต้นไปก่อนแน่นอนเพราะว่าฝีมือดีเก่าเกมแต่ถ้าว่าอัน3อัน4นี่แก้วมังกรเพชรพัชระอะคาเดมี่เดินถึงตัวนี้ผมมองว่ากินแน่นอนครับอาศัยรูปร่างใหญ่โตขวางหน้าดันแทงเอาอยู่ครับคู่ที่3ออกไปที่ทางด้านแก้วมังกรเพชรพัชระอะคาเดมี่นะครับส่วนคู่ที่4ครับซึ่งเป็นคู่เอกถ่ายทอดสดทางช่อง True For You นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเด่นภูไทยเกียรติหมู่9วันนี้ต่อน้ำหนักให้ทางด้านเพชรอนุพลนอนุวัฒน์ยิมชกกันที่พิกัด127กับ128ผมมองว่าต่อ1ปอนด์นี่ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าทางด้านเด่นภูไทยเกียรติหมู่9ในฝีมือเหนือกว่าความเป็นมวยดีกว่าแล้วก็อาวุธชัดเจนกว่าผมออกไปที่ทางด้านเด่นภูไทยเกียรติหมู่9ครับคู่ที่4ในรายการถ่ายทอดสดซึ่งเป็นคู่เอกนะครับส่วนคู่ที่5ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านสเตฟาน PK แสนชัยมวยไทยยิมวันนี้เจอกับทางด้านซุปเปอร์บอลอีมิเนนยิมครับชกกันที่พิกัด144ปอนด์อาวุธหนักอาวุธแรงอยู่ที่ฝรั่งครับสเตฟานแต่ถ้าว่าความเป็นมวยดีกว่าเหนือกว่าอยู่ที่ซุปเปอร์บอลมวยคู่นี้ผมออกไปที่ซุปเปอร์บอลอิมิเนนต์ยิมครับคู่ที่5ในรายการส่วนคู่ที่6ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านแดนพิชิต PK แสนชัยมวยไทยยิมวันนี้เจอกับทางด้านปานเพชรสจเล็กเมืองนนท์ชกกันที่พิกัด119ปอนด์มวยคู่นี้ผมออกไปที่ทางด้านปานเพชรสจเล็กเมืองนนท์นะครับสูงใหญ่ยาวเข่าในเหนียวแน่งขวางหน้าดันแทงวันนี้ได้เปรียบทุกอย่างนะครับออกไปที่ทางด้านปานเพชรสจเล็กเมืองนนท์นะครับคู่ที่6ในรายการส่วนคู่ที่7นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านมวยเข่ากับมวยเข่าครับเจอกันวันนี้เพชรซีต้ากบวัสดุพันธุ์ภูเก็ตมวยไทยวันนี้เจอกับสักกลินแป้งกองปราบชกกันที่พิกัด112ปอนด์มวยคู่นี้ครับถือว่าเป็นมวยถูกคู่หายไปนานด้วยกันทั้งคู่หายไปเป็นปีครับแต่ทว่าเพชรซีต้านี่กลับมาหายใจได้ 2-3 ไฟสดขึ้นมาครับส่วนสักกลินแป้งกองปราบนี่ยังไม่ได้หายใจเลยเพิ่งกลับมาครั้งแรกหลังจากหายไปปีกว่ามวยคู่นี้ผมออกไปที่ทางด้านเพชรซีต้ากบวัสดุพันธุ์ภูเก็ตมวยไทยครับ5ดาวครับจัดไปอย่าให้เสียส่วนคู่ที่8ครับซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้เป็นการพบกันระหว่างทางด้านโจโจ้แปะมินบุรีเจอกับพยัคฆ์กิ๋วกีฬาสปอร์ตหรือสจเล็กเมืองนนท์นะครับชกกันที่พิกัด115ปอนด์มวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านโจโจ้แปะมินบุรีครับสูงใหญ่ยาวเข่าในเหนียวแน่นเข่าในอาชีพวันนี้ก็ติดคิดตังนะครับขอทุกท่านโชคดีมีชัยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ